านะฮะครั้งนี้มันเหมือนได้มาเที่ยวเลยฮะแล้วอันนี้เราไม่ถามเกี่ยวกับยีราฟก็ได้นกแก้วกับไอ้นกของหยกให้กระดองปลาหมึกทำไมตรงนั้นเขาเรียกคัตเติลโบนฮะคัตเติลโบนก็คือมาจากหมึกกระดองหมึกกระดองครับซึ่งมันจะมีแคลเซียมอยู่ใช่ครับมันจะมีแคลเซียมอยู่ก็จริงๆก็คือโครงร่างของมันนั่นเองที่เป็นแคลเซียมที่เขาให้กินเพื่อเสริมแคลเซียมอ๋อก็เหมือนให้วัวกินดินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมวัวกินโป่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาถ้าเป็นสัตว์ป่ามันก็จะกินโป่งเพื่อหาแคลเซียมแต่พออยู่ในสถานที่เลี้ยงก็จะเป็นก้อนเขาเรียกก้อนเกลือแร่เขาทำมาเลยเป็นพวกม้าพวกวัวพวกควายพวกเนี้ยเป็นก้อนแล้วก็ให้เป็นเลียมเป็นวิตามินเลยอันนี้ก็น่าจะใช่อันนี้แท่งเนี้ยที่นี่เขาลงทุนมากหัวหินซาฟารีนะปกติที่เหลือสวนสัตว์อื่นๆเขาอาจจะใช้เป็นเหล็กแต่ที่นี่หล่อแท่งแคลเซียมทั้งหมดนี่เป็นแท่งแคลเซียมหมดเลยสามารถเลียผมไม่อยากแคลเซียมผมอยากแคนเซิลคุณมากกว่าโอเคเอาอะไรนะฮะยีราฟจะเก็บแล้วเอาม้าลายออกมาโอเคเชียบหมออีกอันหนึ่งที่เขาปล่อยแล้วที่วิลลี่อยากจะขอลายม้าลายม้าลายฮะม้าลายเขาก็จะอยู่เป็นฝูงฮะเป็นฝูงประมาณเยอะไหมเห็นในทีวีก็จะแล้วแต่ครับแล้วแต่ก็มีจะมีฝูงใหญ่ๆแบบฝูงนึงเป็น 20-30 ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีเดี๋ยววิลลี่คุณหิวแล้วเนี่ยนี่คุณกินอาหารยีราฟแล้วเนี่ยใช่ไงจริงๆรู้สึกจะเพจหนึ่ง4ตัวน่าจะอยู่ที่ประมาณตัวละแสนได้มั้งฮะเฮ้ยโอเคตัวละแสนทำไมโอ้คืออะไรโอ้ที่เป็นยีราฟแล้วเหรอคะหวานมากต้องขอบอกเออเหรอไม่น่าบอกเลยสวยมากแล้วกี่ยีราฟนี่กินอะไรฮะยีราฟหญ้าไม่ใช่ไอ้ม้าลายฮะซีบราหญ้าเลยครับที่มันเล็มๆอยู่ตรงนั้นนะใช่ครับใช่ครับก็เป็นอาหารของมันครับสัตว์พวกนี้อยู่ด้วยกันได้ม้าลายกับได้ได้ครับมันไม่เตะกันนะโดยในธรรมชาติก็อยู่ด้วยกันได้อยู่แล้วครับครับก็เป็นสัตว์ที่เขาเรียกว่าสัตว์กินพืชด้วยกันก็ไม่ได้มีอันตรายต่อกันแถมจะช่วยระวังกันไปกันมาด้วยว่าจะมีไอ้ตัวที่เป็นนักล่ามาไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะในทุ่งแอฟริกามันมีหลายผู้ล่าไม่ว่าจะเป็นชีต้าสิงโตอะไรอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมอินบ็อกซ์มาตอบคำถามเพื่อของรางวัลม้าลายคือม้าสีขาวลายสีดำหรือม้าสีดำลายสีขาวเป็นไงหมอจริงๆแล้วเนี่ยมันตัวสีดำลายสีขาวครับไอ้เอ้าคุณลี่เป็นไรเนี่ยคุณตัวสีดำลายสีขาวคนเข้าใจผิดว่าเขาตัวขาวแล้วก็ลายสีดำนี่ไงนี่ของแท้แล้วทำไมเขาต้องเป็นลายเอาไว้ทำอะไรจริงๆลายเนี่ยมันก็เป็นลักษณะเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนอะไรนะ QR codeQR code ของแต่ละตัวคือคุณเชื่อไหมว่าคุณเห็นลายแบบนี้คุณดูไม่ออกว่าใครเป็นใครเหรอแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แม่มันจำลูกมันจากลายมันนะเหรอจำได้เหรอเหมือนปะครับเสียงลายเสียงลายเนี่ยแม่มันเห็นแต่ไกลเนี่ยมันรู้ว่าเนี่ยลูกมันนะและอีกอย่างนึงเนี่ยมันก็เอาไว้ป้องกันตัวเพราะมันอยู่เป็นฝูงพอสิงโตมาปุ๊บเนี่ยนะสิงโตจะขย่ำตัวหนึ่งปุ๊บเนี่ยพอมันขยับกันหลายๆตัวมันก็จะอย่างเงี้ยเฮ้ยลายเยอะถูกต้องครับถูกต้องเฮ้ยหมูหมู
แล้วก็เตะปั๊บพวกน้องๆเขาอาจจะไม่เคยเห็นเราเล่นกันอย่างนี้ด้วยอันนี้เรื่องจริงนี่พี่พยายามไปบอกข้อมูลจริงเลยนะว่าเนี่ยสองข้อเนี่ยว่าทำไมเรามาดูม้าลายลายเนี่ยมันมีเหตุผลสองมันด้วยใช่เอาไว้เรียกกันไว้จำกันได้เพราะว่าทุกตัวเนี่ยลายไม่เหมือนกันแล้วมันบอกว่าฝูงทางเหนือกับฝูงทางใต้ลายก็แตกต่างกันเออนี่เขารู้ทุกอย่างยกเว้นด้วงจริงสุดยอดถ้าสมมติว่าม้าลายมันจะมียินด้อยไหมคะมีอะไรนะยินด้อยแบบออกมาแล้วขาวหมดใช่ค่ะแบบเสือนะมีครับมีขาวจะขาวหมดหรือว่าดำหมดนะคะไม่ครับก็จะไอ้ส่วนที่เป็นสีเข้มอะครับมันก็จะอ่อนลงแล้วลายตัวลายที่มันเป็นเหมือนลายตะข่ายมันเนี่ยครับมันก็จะเป็นสีขาวไปเลยหรอครับผมไม่ค่อยเห็นตามธรรมชาติต้องผสมน้อยมากต้องผสมกันมันเรียกว่าเป็นหลุดออกมามิวเทชันออกมาเป็นการมิวเทชันของสีครับก็คือแปรผันของสีครับผมซึ่งแล้วคุณรู้แบบว่าลายของยีราฟในแต่ละภาคของแอฟริกาไม่เหมือนก็ไม่เหมือนกันมีเคนยามีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเดี๋ยวเราขึ้นภาพให้เห็นเลยนะว่ายีราฟที่อยู่ในภาคเหนือของแอฟริกาเป็นยังไงภาคกลางเป็นยังไงภาคใต้เป็นยังไงแล้วลายไม่เหมือนกันบางอันเป็นเหลี่ยมๆบางอันเป็นกลมๆเว้ยบางอันเป็นหยักๆๆๆเป็นหยักๆๆครับผมมีร็อกชายคุณรับประทานเอ็นไซโคปีเดียเข้าไปหรือไงครับมียีราฟมากเออน่ารักน่ารักน่ารักครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาม้าลายผสมกับม้าหัวหินได้ไหมมีนะครับแต่มันแรงมากครับมันโอกาสมันน้อยมากครับลายอาจจะขึ้นมาแล้วมันมีอีกชนิดนึงที่มันเป็นลายๆที่ตูดอะที่มันไม่ใช่ทั้งตัวมันเป็นกวางอะไรอันนั้นมันโอคาปิไหมฮะโอคาปิใช่ครับเป็นสัตว์ที่หายากมากปลาทูนะโอ้โหอันนั้นกะปิโอคาปิอันนั้นกะปิเนี่ยจะให้พวกน้อง3คนเนี่ยเขาไม่นับถือเราแล้วนะแล้วถ้าสมมติม้าลายไปผสมกับม้านั่งเฮ้ยกูไม่เล่นด้วยคุณลี่อันนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะเป็นคลิประหว่างยีราฟกับม้าลายมันก็เป็นอะไรที่น่ารักและดูฮะวิธีการให้อาหารอ๋อนี่เราเรียนแบบธรรมชาตินิดนึงคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเอามากองกับพื้นไม่ได้เพราะก้มลงไปกินไม่ได้ก็ต้องเอาขึ้นมาแขวนให้เขาครับผมแล้วก็จะกินสะดวกขึ้นนะคือไม่ได้ให้แบบไม่พอไม่ธรรมชาติเขาก็จะก็ไม่ก้มมาก็นี่ก็ต้องแบบนี้เลยอำนวยความสะดวกโอ้ยตายแล้วหมอเวลาหมอมาดูแลยีราฟเนี่ยเวลาฉีดยาทำไงวะก็ต้องเข้าคอกด้านในครับคอกด้านในเป็นยังไงคอกด้านในมันก็จะแคบลงมาหน่อยแคบแล้วบล็อกไว้ใช่สามารถยันหรือว่าเข้าในส่วนที่ใกล้ที่สุดแล้วก็ฉีดเอาขึ้นม้านั่งไม่ต้องเลยครับอาจจะที่ขาหน้าหรือว่าถ้าขึ้นได้ขึ้นใกล้คอก็ดีเพราะกล้ามเนื้อบริเวณคอก็ปักได้ง่ายกว่าอ๋อเพราะว่าที่ขาก็ต้องเสี่ยงฮะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกด subscribe ด้วยแล้วก็ถ้าไม่ชอบกด notification ให้เราด้วยเกี่ยวอะไรวะเวิร์กโอเคนะแล้วก็ถ้ายังไงติดตาม Sway 16ด้วยนะครับผมตามที่อยู่ด้านนี้ไม่เอาเอาด้านโน้นยังไงเราตามยังไงได้บ้างเนี่ยเหรอไหนอ่านสิอ่านให้พี่ฟังสิว่าที่ไหนนะมี Facebook Twitter IG อะไรนะทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียค่ะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยขอบคุณคุณหมอวีนะครับผมเอาแล้วมาที่คุณรอคอยครับล้วงตูดจระเข้มาแน่เดี๋ยวเรามาสดต่อไปเนี่ยเขาก็กินของเขาว่าช้างเลี้ยงเนี่ยกับประเทศไทยมันอยู่คู่กันมานานมากแล้วช้างทุกตัวเนี่ยมันต้องฝังไมโครชิปไหมเคยได้ยินเสียงจระเข้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนถามกูเลยมึงไม่ถามกูแล้ว